ช่วงไอเดียสอนศิลป์เมื่อกี้พี่โตบอกว่าเป็นอะไรนะอุ้งเท้าเสือใช่ไหมครับอุ้งตีนเสือใช่เราเรียกเป็นอุ้งตีนได้เลยเพราะว่าเป็นสัตว์เราเอาทำเป็นให้เป็นดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนหน่อยดีกว่าใช่ไหมจะได้ดูไม่น่ากลัวเกินไปวาดเป็นเส้นโค้งนะครับตรงนี้4อันวาดเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมมนๆลงมาอย่างนี้ที่ตัวบอกโค้ง4อัน1 2 3 4ของเฮที่บิกัน1 2 3 4ไหนๆนับใหม่สิ1 2 3 4อันนี้นิ้วงอกอะไรแล้วพอได้แบบนี้นะครับก็ไปตัดออกมาเขาไปตัดออกมาก็จะได้แบบนี้หนูตัดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นไปหยิบเอาอันนี้เลยของพี่โตใช้เป็นโฟมยางเราจะใช้ทั้งหมด2อันเพราะฉะนั้นแบ่งช่องให้ดีดีนิดนึงปึ๊บปึ๊บจะได้วาดได้2อันครับตัดออกมาครับแต่ว่าเพื่อนๆคะอย่าลืมตัดให้มันเป็นแหวกอย่างนี้นะคะตัดออกมา2ชิ้นแล้วมีชิ้นหนึ่งที่ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับเคที่เพื่อที่เราจะได้สอดมือได้ค่ะใช่แล้วเอาละหลังจากนั้นมาทากาวครับแต่ว่าห้ามทาตรงกลางนะคะมันจะเละเลยค่ะก็คือจบเลยจบเลยแปลว่าอะไรมันยังไงมันจะเป็นยังไงพังเลยค่ะถ้าทากาวตรงกลางเราจะสอดมือไม่ได้ใช่ค่ะทำยังไงก็เราก็แค่ทาตรงริมๆอะค่ะทากาวเฉพาะขอบเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้กว่าจะสรุปได้หลังจากนั้นครับมาออกแบบลวดลายของพี่โตจะเป็นลายแบบอาจจะมีเล็บก่อนพี่โตคะแต่ว่าของหนูมีอันที่แปะอะค่ะอ๋อของพี่โตเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็จะตัดมาแปะทับลงไปอย่างนี้ครับหรือว่าของเคที่มีตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็เอามาได้เลยเอามาวางได้เลยของพี่โตเนี่ยจะเหมือนกับวาดให้เป็นแนวทางเป็นดูลวดลายไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะแปะประมาณไหนอะไรยังไงพอเราวาดลวดลายเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูก็จะนำไปตัดค่ะแล้วพอตัดเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ของพี่โตก็วาดลวดลายมาประมาณนี้นะครับผมใช้โฟมยางอีกสีหนึ่งมาตัดของพี่โตวาดลงไปในนี้เพื่อเอามาเป็นแบบกาวไปเลยของพี่โตก็แปะลายประมาณนี้นะครับผมจัดโครงให้ดูออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าอีกด้านนึงเราพลิกกลับมาคราวนี้เราจะทำเป็นอุ้งตีนเหมือนเมื่อสักครู่นะครับที่พี่โตตัดสีส้มกับสีขาวมาทำเป็นลวดลายกับเล็บใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราก็กะดูว่าอุ้งตีนจะเป็นกลมๆ4อันเคที่จะขอใช้สีส้มค่ะประมาณนะครับอันนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงอาจจะเรามาปรับขนาดได้ตรงนี้ในลวดลายเพราะว่าเดี๋ยวตัดออกมาด้านที่มีรอยอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จะใส่ไว้ด้านในก็จะมองไม่เห็นเสร็จแล้วค่ะพี่โจเดี๋ยวจะนำไปตัดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะทากาวแปะเลยอันนี้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยรอให้กาวแห้งเราก็จะได้ออกมาเป็นนี่อุ้งเท้าเสือแบบนี้นะครับผมลวดลายต่างๆเมื่อกี้ที่พี่โจวาดลงไปให้ดูเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างของลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถออกแบบลายอะไรด้วยตัวเองเลยนะครับอย่างที่อุ้งตีนเสือของพี่โจกับอุ้งตีนเสือของเคที่เนี่ยเห็นมั้ยลวดลายก็แตกต่างกันเสือตัวเดียวกันอุ้งตีนสองข้างก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเป็นลายธรรมชาติเหมือนกับมือของคนเราเนี่ยแหละอ่ะตัวเป็นตัวอย่างถ้าไม่ใช่อุ้งเท้าเสือล่ะไม่ใช่อุ้งตีนเสือไดโนเสาร์มั้งคะใช่แล้วนี่ครับผมนี่แทนที่เราจะเป็นโค้งๆใช่ไหมครับเล็บจะอยู่ด้านในคราวนี้เล็บออกมายืดออกมาอยู่ด้านนอกอุ้งตีนไดโนเสาร์ด้านล่างเป็นยังไงบ้างนี่เราใส่เป็นลวดลายที่มองเห็นเป็นเล็บนี้เลยเอาละครับก็แล้วแต่น้องๆว่าจะออกแบบลวดลายออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวอยากจะลองเป็นกีบเท้าของม้าวัวควายอะไรอย่างนี้ก็ได้ลองดูครับออกแบบมา
พี่ตัวทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆอยากรู้ว่าน้องๆจะมีความคิดสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมส่งให้ดูกันนะครับช่วงหน้าไปดูสาวสีอินบ็อกซ์ใครส่งอะไรมาจ๊ะ